สวัสดีครับทุกคนผมซาวนนะครับวันนี้ครับจะเป็นคอมเอาจริงก็ไม่รับเลยครับคอมยอริกมิดไนท์ไซฟอนนะครับเป็นคอมฮีโร่อาร์เมนต์ของยอริกนะครับที่บอกว่ามันจะได้เลือดมากขึ้นและก็จะแรงมากขึ้นด้วยนะครับมันจะเป็นวิธีการผสมผสานมากมายนะครับกับคอมยอริกอาจจะเป็นอัมเบรลอาจจะเป็นเบเฮมอธในคลิปนะครับผมจะเล่นครั้งแรกก็เลยอาจจะมีการสงสัยว่าจะใส่เป็นเวใส่เป็นแทงดีไหมก็เลยให้แชทช่วยนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันครับกับคอมคุณปู่ยอริกแครี่ครับเล่นอัมโบรหน่อยเผื่อเกมจะรู้ว่าเราอยากเล่นอัมโบรแล้วมันให้ตราอัมโบรมาไม่เล่นโหมดใหม่แล้วครับเดี๋ยวเล่นตอนจะจบครับผมเล่นโหมดใหม่เดี๋ยวเบื่อเร็วครับผมเพราะว่าโหมดใหม่ก็คือเซตเก่าอ่ะมึงเดี๋ยวมันจะเบื่อเลยโหมดใหม่มันจะเบื่อเร็วกว่าเซตรีไวเวลเพราะว่าเดี๋ยวพอมึงเริ่มทําแบบ5บาท3ดาวไปแล้ว4บาท3ดาวไปแล้วมึงจะเริ่มแบบเริ่มเอียนแล้วมึงจะเอียนแรงไปด้วยแต่นั้นโหมดใหม่ผมมันจะไม่เล่นเยอะเพราะว่ามันจะตัวละคร3ผ่านเยอะมากเราควรทํา10บาททันทีแล้วก็ขายตัวละครที่เป็นคอมได้แล้วเราขายตัวละคร Power of Girl ไปนะแล้วถ้าเราได้ไอ้อัคเมนที่มันเพิ่มเวทต้นเกมอ่ะทำไมทำงานวะบุ๊กน่าจะขายวูลลี่แบร์เพราะเราเล่นวูลลี่แบร์ไม่น่าจะขายสองเพราะเราเล่นไปแล้วฟึบฟึบเดี๋ยวนะเราสามารถที่จะฟึบฟึบนี่20บาทต้นเกมทำไงเจอโคบุโกะประคามลูเดนมาครับคงตบเจ็บอยู่นะมันเจ็บเพราะว่าโคบุโกะมันยื้อตัวเองได้ครับถ้าเป็นตัวปกติมันจะไม่ยื้อขนาดนี้อย่าพูดถึงเลดบอสครับเพื่อโดนกักมาโดนกักคืออะไรนะไอเดมชิ้นเดียวมันเนี่ยไอเดมชิ้นเดียวแน่ดูท่าเอ้ยกูเล่นอะไรอยู่เกมน่าจะรู้กูต้องการเล่นอะไรอาอัมโบรตาโอตาโกลี่เหรอมาแล้วไหนลองดูซิไหนลองดูซิไหนลองดูซิโอ้ไม่ได้เล่นเลยว่ะอาร์เมนนี้Midnight Siphon นะครับผมยอริกที่แข็งแกร่งที่สุดจะได้รับเลือดสูงสุดนะครับ 25% และสกิลเขาจะสร้างความแสบเพิ่มเติมจากเลือดสูงสุดไปด้วยผ่าฟันคุดแล้วครับผมผ่าฟันคุดซี่ล่างทรมานกว่าซี่บนครับถ้าเป็นซี่ล่างเราจะไม่ใช่ว่าผ่าฟันคุดครับจะเรียกว่าสว่านฟันคุดจะแบบหมอฟันจะแบบเหมือนกับแบบเวลามึงทำถนนมันจะเป็นสว่านแล้วแบบทำให้ฟันคุดแตกสลายออกมาแต่ถ้าแบบเป็นซี่บนก็จะแบบเดี๋ยวไว้เล่าวันหลังแล้วกันหรือเล่าดื่มแล้วกันเผื่อเขากินข้าวอยู่ผมเคยแบบมีฟันอ่ะแล้วคุณจะเล่าแหละผมแบบมีปัญหาทางฟันมากแล้วแบบโอ้โหลำบากมากแล้วตัวอัพเริ่มมาได้โคตรดีคาถาสามฟันโหดฝากบอกเลยว่ายอริกใส่อะไรครับมันคาถาฟ้าบัตเติร์ดวาหมอกปะวะคาถาฟ้ากันเวทอะไรอย่างงี้ปะคาถาฟ้าสามอันบางเกินโดนซินด้าโดนซินด้าโดนอะไรตายหาไปดิฉะนั้นซีล่าจะลำบากหน่อยครับแต่ก็มันจําเป็นนะครับดีกว่าไปปวดตอนโตแต่ที่บ้านผมเขาแบบที่บ้านไปหมอฟันกันก็เลยแบบสบายหน่อยตัวที่แบบไม่สบายตัวที่แบบรู้ตัวว่าเราควรทำก่อนที่มันจะสายเกินไปขอชื่อของเลยได้ปะจะได้แบบเตรียมจิบเลยครับเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะต้องหยิบแล้วผมกินข้าวอีกแล้วได้พี่มันไม่ได้อะไรหรอกแค่แบบว่าเจ็บทำไงให้แตกแล้วหมอค่อยๆคีบช้าทีละชั้นใช่แต่มันจะเป็นนะมันจะเป็นมันไม่ได้แบบไอ้เหี้ยต้องทำเพราะแบบต้องการเจ็บเล่นเป็นซาดิซึมไม่มีคนเล่นอเมนด้วยกันนะไม่น่าหรอกมั้งไม่น่าหรอกมั้งมีการเล่นด้วยวะมีการเล่นด้วยคาถาฟ้าหมัดครีวอร์หมอกคาถาฟ้าหมัดไม่ต้องดูเรื่องเลยหรอไม่ต้องหรอกหรือเพราะตอนฉันสกิลมันอ๋อมันเพิ่มเรื่องอยู่แล้วปะคาถาฟ้าหมัดครีวอร์หมอกผมใส่รีเดมนะคลอวอมบอกน่าจะใส่ได้หลายแบบนะครับน่าจะใส่เวอร์ชันแทงเวอร์ชันเวทแต่ถ้าเป็นผู้มึงกูถ้าเป็นผู้มึงของคาถาฟ้าสามไปกูเฮ้ยแบบไหนที่แบบมันดูแบบชิวๆสุดอะแบบไม่ใช่เป็นชิวๆแบบดูไม่ฝืนเกินแล้วกูตายตั้งแต่เล่นครั้งแรกกับมึงเอาหมดละสี่คุดจิ๊ดใช่ไหมครับผมใส่ของเลือดครับผมวอมบอกกุนซูสองกุนซูเหรอกุนซูเหรอวะเอาแล้วไม่ขายโอ้ขาดทุนโทษไม่เห็นแผนนี้น่าเบื่อเกินอยู่แล้วเดี๋ยวแผนเพิ่งมาเมื่อวานนะเบื่อแล้วหรอรีเดมดากอนแล้วก็สเตทฟาสฮาร์ดคือมันจะมีเวอร์ชันแทงกับเวอร์ชันเวชใช่ไหมอักเมนดูเลือดเพิ่มอักเมนอย่าไปคาดหวังมากครับเราต้องเตรียมเผื่อด้วยเช่นถ้าเราแบบคาดหวังอักเมนดูเลือดแล้วเราไม่ใส่บัตเตอร์แล้วมันไม่มีแล้วมันจะลำบากเราเผื่อไว้ก่อนดีกว่าแต่ยังไงผมเลือกคนสุดท้ายอยู่แล้วแต่แบบถ้าอักเมนดูเลือดไม่มาเราแล้วแบบวัดเน็กซ์ครับฉะนั้นอักเมนไม่ใช่คำตอบแต่ทุกอย่างฮะแบบรอแพนโดร่าอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องแบบต้องทำเผื่อนอกจากแบบคุณกำลังต้องการแบบปัจจัยแล้วคุณกำลัง
ตะเกียกตะกายต้องการคาถาฟ้าไททันไททันคุ้มหรอตอนที่เราใช้สกิลมันนับเป็นการโจมตีปะไททันตัวละครยินนิ่งมันจะไม่คุ้มครับเพราะถ้าแตกมันจะไม่เต็มเลยอย่าปะเออปะบังเขาฮึ่มจริงๆคาถาฟ้าสอบโบตาสไนเปอร์กูแยกไม่คือตอนนี้แป๊บหนึ่งแป๊บแบบขอเวลานอกเอาจริงๆก่อนกูงงตาสไนเปอร์แต่ว่ามันเลนตัวละครแก้ตัวไม่ใช่หรอเดี๋ยวกูจะงงคืออ่ะมีเวอร์ชันแทงกับเวอร์ชันเวทใช่ไหมกูมีภาคคุมหนึ่งกูขอเป็นเวอร์ชันแบบแทงกึ่งหนึ่งได้ไหมกูอยากผสมปะเปิดโพยากเพราะว่ากูต้องการหลายอย่างกูริวแล้วใครย่างภาคคุมแล้วนะของแทงโลนที่สุดครับดาเมจเสิร์ฟเป็นอรุณกับไซรัสเออใช่เพราะว่าเราจะได้เป็นอรุณอันนี้ไงแต่เดี๋ยวผมหยิบของแทงก่อนแล้วกันแม่คือเพราะว่าเรามีตัวเวทแบ็คไลน์ที่จะคอยยิงฟรีไงเราจะได้ให้นี่แทงมีดาเมจด้วยแล้วก็นี่เป็นแบ็คไลน์คาถาฟ้าอรุณไม่คุ้มกันหรอวะแต่ก็แม่ก็เหมือนกับการเล่นตาลาบาดอนผมฉีกคาริสแมนเอาไอเทมที่แบบกูแบบ right here right now ดิมึงอัมเบิลขาดใครขาดอีโยไม่มีอะไรเลยนี่วะคาถาฟ้าของแท้งวอลบอกดีคลอรีเดมโอเคเดี๋ยวดูขอแล้วกันครับผมว่าน่าจะเวอร์ทั้งคู่แต่ว่าเอาจริงพอมองกลับไปมีอรุณช่วยน่าจะง่ายกว่าปะจอลิกไม่ตายเพราะตัวเองมีของแท้งแล้วก็อรุณยิงฟรีผมว่าอย่างนี้น่าจะชิลมากกว่าไม่งั้นอรุณก็จะไม่มีของเพราะเราเอาของไปให้กับจอลิกหมดผมว่าของแท้งล้วนน่าจะดีเนาะเนื่องจากว่าเรามีอรุณที่เป็นตัวเวทดีๆอยู่ครับแบ็คไลน์อยู่น่าจะฟีลเหมือนการเล่นแหละที่แบบเป็นฮีโร่อาร์เมนต์แต่ไม่ได้แปลว่าต้องแบกได้ไข่สโลนต้องมาแล้วเออแต่ไข่สโลนผมว่าดีเดี๋ยวเราดูอาร์เมนต์ไข่สโลนครับจะมีปะเวล73ขีด3แม่ง4บาท3เวล7 3ขีด3แม่ง4บาท2ดาว2ตัว What the fuck หมดพิเศษนะครับไททันไม่คุ้มไม่ถึกเลยแต่แท้งผสมรูเดนโหดมากครับถ้าพี่หารูเดนเจอนะรูเดนเหรอได้เมจมันเกินเหรอวะเดี๋ยวไว้ลองดูโอเคครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นแท้งแล้วกันลองเล่นเป็นแท้งก่อนเอลดิสปาร์คาวการ์บัตเติร์ดไอ้เหี้ยดาบช่องกูแม่งมาฉีกแล้วแต่ก็ดูได้นะเป็นสายไฟเตอร์ดูได้หลายชิ้นเลยอ่ะแต่ขอรอแบบเวอร์ชันที่ง่ายสุดก่อนแล้วกันก็คือแทงล้วนแล้วกันนะเล่นประมาณหลายเซตละเล่นประมาณหลายแผ่นละเพิ่งได้ครั้งแรกAdaptive วาหมอกคาถาฟ้าไม่รู้เอาเป็นว่ามันใส่ได้หลายชิ้นเลยครับมันใส่ได้หลายชิ้นแล้วกันAscension ลูกนิมิต3ฮอตแบกนะเป้6น่าจะอยู่กับอัมเบรอเก่งกว่าเปล่าเพราะว่าอัมเบรอมันจะได้แบบมีโล่ให้มันด้วยยอริกจะได้ไม่ต้องโดนดาเมจเข้าตอนแรกแล้วก็จะได้มีอรุณช่วย execute แต่ก็เป้เฮก็ได้เนี่ยคอมที่ดีคือแบบเนี้ยคอมที่เราต้องมานั่งเถียงกันว่าอะไรดีสุดอะไม่ใช่แบบคอมเดียวแม่งล็อกของ3ชิ้นแล้วชิ้นอื่นแม่งกากอะไรครับอย่างนี้ก็ดีอยู่เป็นคอมที่ดีแต่ผมคิดถึงอัมเบรออะเดี๋ยวลองเล่นอัมเบรอกันใส่เหมือนไซรัสใส่เหมือนไซรัสเนี่ยถ้ามีอัมเบอร์เวสคิวก็จะช่วยนั่นเองสูตรไม่ซ้ำจำไม่ได้ลูกนิมิต3มึงจะลูกนิมิต3ลูกเลยเหรอวะเยอะจริงไข่สโลเต็มหมดเลยเอาจริงเขาไม่ได้โลกันด้วยครับเป็นอาร์เมนเทมโป3ก็3ไม่3ก็ไม่3ใช่แต่ว่าเราไม่เอาจริงเพราะว่าเราต้องการคอนเทนต์กูจะขึ้นไปไหนกูจะขึ้นไปเจอซินด้ามั้ยไม่จะอ้วกดังนั้นเราจะเล่นรีโลดีกว่าครับผมยอดหลีสองดาวแค่ทำได้เราอุตส่าห์ได้ฮีโร่อาร์เมนเราต้องใช้คุ้มดีวะไอ้เหี้ยกูเพิ่งเล่นกูเพิ่งเล่นคอมแบบนอกเมตามาทั้งวันไอ้เหี้ยแม้กระทั่งซินเคียหน้าไม่ต้องเสียละธนูวันนี้เขาแบ็คไลน์ชัวร์แต่ถ้ามันเนื้อเวด้วยแหละมันเลยไม่น่าใส่ตัวเวเลยเล่นตามของนะครับเล่นตามของเล่นตามของไม่มีของอะไรที่เอาเลยไม่มีของอะไรที่เราคิดเมื่อกี้เลยดังนั้นผมจะโลเวลนี้โยนนี้เดี๋ยวก็มาเว้ยเชื่อผมไปอรุณ2ตัวดีกว่าอรุณตัวเดียวยอลิก2ดาวจะมากี่โมงเดี๋ยวก็มาครับต้องได้เลยบอลถึงแม็กเงื่อนไขเยอะจังวะไททันมันโดนเนิร์ฟมาจะไม่ดีดิตอนนี้อรุณใส่โมเรโลได้แต่ว่ามันจะแยกเข็มขัดยอลิกหรือเปล่าเดี๋ยวรออาร์เมนก่อนและเคียร์หน้าไม่ใช่ลูกป่าหรอเบเฮ6อัมเบล4ก็เดี๋ยวเก็บเบเฮมาด้วยครับยังไงจะได้ถึกตอนนี้ยอริสอนลากี่โมง
แทง2ชิ้นบัตรเติร์ด1น่าจะดีนะครับผมไม่รู้ใส่อะไรละผมมั่นใจว่าตัวของดีๆเยอะมากเฮียเล่นครั้งแรกมันลำบากจังวะผมเข้าใจแล้วว่าผู้เล่นใหม่ทำไมเขารู้สึกว่าเกมนี้มันเล่นยากมากเพราะแบบทุกที่อาจจะแบบแนะนำไม่เหมือนกันเว็บดูนี่ใส่ให้ตัวนี้ใส่ตัวนี้เว็บดูนี่ใส่คอมนี้เว็บดูนี่แบบตัวละครนี้วางตรงนี้ตัวละครนี้สีของนี้เว็บดูแบบตัวละครนี้เปลี่ยนอย่างนี้ดีกว่าแต่นี่นะครับที่เรามีช่องดีของประเทศไทยช่องหนึ่งที่ให้คอนเทนต์ดีๆที่ทำให้คุณกูอยากได้เลือดแต่เราควรสูบฟรีไหมไม่มันไม่หนุกกูมันเบื่อกูขออะไรสูบฟรีกูขอแบบมันๆดีกว่าแล้วกูจะรีโหลดกูต้องการความมันๆอะไรไม่มันกูไม่เอาเบเฮซีทะลุ2ดาวเนี่ยแล้วเรากำลังไม่มีของสักชิ้นให้กับตัวละครทั้งทีมช่องตัวแซดครับช่องตัวแซดโอเคผมอยากใส่โมเรโลให้กับอรุณแต่เราก็มีเข็มขัดที่จะหมอกใส่กับอันนี้ธนูอันนี้ก็ใส่กับนาชอแต่ก็นะมากเลยมีเกราะที่มีผมว่าต้องนี่ละกันไอ้สปาร์กมั้ยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวขอรอบนึงขอรออีคอเตอร์ก่อนเนี่ยของเยอะเกินแล้วกูจะใส่อะไรเนี่ยเจาะเวทก็ไม่คุ้มป่ะเพราะเรามีอรุณฉีกกระชากอยู่แล้วมึงเจาะเวทไม่คุ้มป่ะเพราะเรามีอรุณคอยฉีกกระชากอ๋อหรือว่าพอหรือแบบเดี๋ยวอรุณฉีกกระชากไม่แม่นมันก็โดนอยู่นะเดี๋ยวรอกูไม่รู้จะใส่อะไรดีกูอยากใส่ทุกชิ้นที่มึงบอกมาเมื่อกี้รอวงแล้วกันกุนซูอรุณเลยพี่บุ๊กกุนซูอรุณไม่คุ้มไปมันจะมีแต่ออโต้ไอแท็กเดี๋ยวไอนี่งงดูงงรอวงแล้วกันเดี๋ยวรอวงความจริงไม่ต้องรอวงก็ได้เพราะในวงก็ได้ชิ้นเดียวดูเลือกกับดาร์กคลอโอเคครับเหมือนเปิดตามสั่งไอ้เนี่ยแล้วตอนนี้กูกำลังทำเมนูคนตั้งร้านอยู่อุ้ยนี่ไงดีที่เรารอเห็นไหม patience is the best man นี่ถ้าเราไม่รอป่านก็ใส่ผิดแล้วเนี่ยมันจะยากอะไรวะกูแค่ต้องการความหมอกกูแค่ต้องการแบบถ้าคุมสักชิ้นเพราะกูเห็นความจำเป็นในการใส่กูเห็นความจำเป็นในการใส่ you know กูเห็นความจำเป็นไอ้กูได้อัมเบิลเยอะมากเลยไม่กูได้เบย์มอดเยอะมากกูเห็นความจำเป็นในการใส่แบบสองดาวแล้วงงกว่าเดิมอีกเขากาดไม่คุ้มป่ะเพราะว่าเราวางไปเฮตั้งเยอะยังไงก็ถึงอยู่แล้วเจาะเวทก็ไม่คุ้มไอ้เนี่ยของมันยากจังวะทำไมชิ้นนู้นก็ดูดีแต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนไททันไม่คุ้มนะเพราะโดนเนิร์ฟมาถ้าไปเจาะก่อนอันนี้อย่าโดนก่อนอรุณก็เจาะนะถ้าไปเข้ากันเดี๋ยวก่อนเขากาดจะคุ้มหรือเปล่าเพราะเรามีเบเฮบอสเยอะมากตัวละครถึงอยู่แล้วเดี๋ยวกูจะรอ BIS นี่ไงไอ้เหี้ยไม่ไปเคาะปะแต่ไอ้เหี้ยทุกชิ้นดูใส่ได้แต่ว่าแต่จอเวทดีแต่อรุณก็ต้องใช้ของนะครับผมแต่จอเวทแต่เรามีจอเวทอยู่แล้วแต่คาถาฟ้าแต่อรุณก็ต้องการของเฮียคอมนี้แต่เยอะมากเลยเอาพระคุมดีกว่าพระคุมไปไหนพระคุมไปไหนพระคุมไปแล้วโอเคเรามีแท้งแล้วโอเคเรามีเทียแล้วเทียเดี๋ยวเป็นอย่าใส่ลาบาดอนบุกอย่าเข้าฝั่งนั้นเรากำลังอยู่ทีมแท้งคนดูทีมแท้งกำลังรักเราอยู่แต่คนดูทีมแท้งกำลังแบบเอนจอยกับทางเรื่องมึงอยู่ถ้ามึงข้าไปฝั่งนู้นเขาจะเกลียดมึงผมลืมอรุณใช่มึงมีอรุณอยู่นี่ไงแต่ถ้าเราทำคาถาฟ้าทีมอีนี่มีอีนี่มีนี่ไมนีโมกันไปดู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 กันใช่เดี๋ยวอีนี่ไมนีโมโอเคทีมคาถาฟ้าได้1แต้มโอเคเดี๋ยวรอชิ้นสุดท้ายแล้วกันนะครับสำหรับทีมว่าทีมไหนจะชนะคอนเทนต์ครับตานเวทครับจบก็รอตานเวทกูรอผ้าคลุมตั้งแต่อัศริยะแจกพอเพนเน้น2ชิ้นแล้วมึงเพราะผ้าคลุมกูจะได้ไม่ต้องโดนซินด้าฉีดตายไงดับเบิ้ลแจมเข้าใจป่ะกูคิดภาพคอมเนี้ยโดนซินด้าฉีดตายโดนลิเลียกำลังเลงกูตายคือคอมเนี้ยอย่างน้อยกูต้องการปลอดภัยจากซินด้ากูไม่ต้องการซินด้าแบบปิ้งกูตายภายใน10วิไม่เอากูต้องการการเวทใหญ่แต่กูล็อกผ้าคลุมมาห่มกูตั้งแต่อัฟเฟรีออนแล้วไม่แจก
จะหยิบพระคุมในวงล้อแม่งไม่มีกากอยไหมครับกากอยไม่น่าคุ้มนะครับความเราไปเฮมันเยอะอะคุณถ้าเราใส่กากอยทุกตัวจะทาร์เก็ตเราไปเฮตัวอื่นมันจะไม่ตายเข้าใจปะนอกจากเราจะไม่ได้เล่นเป็นทางฝั่งของเบเฮเยอะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้เหี้ยตอนนี้คำแนะนำเยอะมากแต่ถ้าเอาอรุณออกก็เบเลยเบเฮล้วนมันก็ต้องมีแบ็คไลน์ด้วยป่ะไอ้เหี้ยเขียนอะไรเหี้ยเริ่มใหม่แม่งเลยเริ่มใหม่ตีกระจายเมนิตัดออกบัตเตอร์ก็ดูดีแต่ถ้าใส่บัตเตอร์เราจะไม่ภาคคุมนะดูดเลือดครับผมพวกสกินแพร์ที่เป็นห้าเหลี่ยมใช้เพชรชมพูอัพดาวไม่ได้ครับผมข้ามไซรัส2ตัวตึงๆลืมว่าไซรัสไปอัมรูไอ้เหี้ยกูลืมคุณพ่อประจําแฟมิลี่ได้ไงวันนี้ไอ้เหี้ยแฟมิลี่ผิดหวังจัดไอ้เหี้ยพอมาได้เล่นคอมลูกกูไอ้เหี้ยไซรัส2ตัวเสียดายไอ้เหี้ยกูลืมด้วยว่าเราไม่ใช้เราเป็นทีมเบเฮมอธเราไม่ต้องเอาบุยเซอร์ไอ้เหี้ยกูลืมแล้วทําไมกูต้องการฟันไฟมึงมันก็ดีอยู่แล้วตัดฮิวเออกูว่าต้องใจแต่บัตเตอร์เราเล่นเราเมย์ก็ต้องบัตเตอร์ชนะถ้าคุมช่างแม่งแต่ก็เห็นแล้วครับมันเล่นเป็นสายดาเมจได้กับสายแทงได้สายแทงผมว่าดีกว่าตัวที่ว่าอรุณจะมีของเวทที่เราเอาไปใส่กับยอริกด้วยแต่พอยังไงเลยครับเราเน้นสายให้มันสนุกดีกว่านึกว่าไม่ใช้แต่ลืมไม่มีหรอกไม่ใช้กูใช้ดิแล้วเนี่ยขาด1ตัวด้วยเนี่ยกูจะได้ลงเนี่ยตัวเนี้ยจะได้เป็นอัมเบอร์4เฮียจะได้วางได้กระจายหน่อยเอาเลดบอสดิดูเกมดูบอร์ดกูและคิดว่ากูจะใช้ความจริงเรามีอัคเมนใส่เทมแต่กูใช้ไม่คุ้มเลยเอาให้มาสักชิ้นไปที่คุณบูจะเล่นนี่สายไฮบริดสายซาโวเฮียเน้นมั่วไปก่อนบัตเตอร์แน่นอนที่เหลือของแท้งไอ้เฮียกูมีอัคเมนลุงกูใช้ไม่คุ้มเลยก็ว่าอย่างมันสู้ไม่ได้วะปวนมันอัพแซงเราไปแล้วขอดาบอันนึงมึงแค่มาคุมดาบเอาแล้วกูเอาไปทำไมอะเอาแล้วกูเอาเวลมาทำไมอ่ะเอาแล้วกูแล้วกูเอาเวลแล้วกูเอาเวลมาทำไมอ่ะกูจะโลหานี่ไม่ใช่หรอแล้วกูจะโลหามันไม่ทันแล้วกูลืมยันโยนเนี้ยไอ้เหี้ยไม่ได้เล่นแฟมิลี่แล้วความจับเสื่อมอ่ะไม่ต้องยืนหน้าวานั้นหลังไกลเกินลืมโยนเนี้ยลืมตัวละครอัมโบโอเคเราเป็นไฮบริดทั้งไอเทมตัวละครทั้งสายยอริกแล้วก็ทั้งเผ่าเป็นทั้งเบเฮ4แล้วก็อัมเบอร์4ผมต้องการอัมเบอร์6แล้วก็เบเฮ6ใช้กี่ตากันนะไม่แต่กูต้องการทั้ง3ดาวอ่ะไม่งั้นมันจะไม่หนุกก็ดีมันจะแรงมั้ยกระทาหรือไม่โล6เหรอกูต้องถามผมเร็วกว่านี้ครับต้องถามล่วงหน้าเลยครับผมเฮ้ยจะนี่ดูดขอสกิลทีขอสกิลโอ้ไม่อารุณ SQ อารุณ SQ โอ้โลไม่งั้นแม่งจะต่างอะไรจากคอมอารุณทั่วไปว่ามันไม่หนุกเลยไอ้เหี้ยโง่สัตว์เชนเป็นเบเฮมอธโชว์การ์ดมอไฟอยู่มอไฟเหลือเชนตัวนึงเหลือเชนตัวหนึ่งออกกูขอเชนตัวหนึ่งเชนมาแล้วเอาเชนเอามาอันนี้ออก Let Bust Big Bust Very Big Bust งั้นพวกเด็กๆงั้นพวกแฟมิลี่ไม่ใช่แล้วเนาะแฟมิลี่ไม่ใช่แล้วเราจะเป็น Late Bust เรียกว่า8 Ambleมันลงเลยต่อเอ้ยเราลงโกลี่ไหมเราควรลงโกลี่มากเลยโกลี่ใครเก่งสุดวะโกลี่ใครเก่งสุดที่มันเข้ากับทีมเราได้อย่างดีมีใครเป็นโกลี่โบเกอร์ไหมไม่มีมีอีโบเกอร์เฮเวอรี่ไหมไม่มีมีอีโบเกอร์เฮโกลี่ไหมไม่มีมีโกลี่อีโบเกอร์ได้แอบไม่มีต้องมาเติมตัวละครในช่องว่างที่เหมาะสมเดี๋ยวนี้อะไรยอหลีกทีมครอบครัวไม่ใช่ว่าอัมโรก็ทีมครอบครัวมาตลอดแล้ววะฟัวเดี๋ยวอรุณช่วยเจาะเวทแล้วกันเบให้หมดสวบใครมันล้วงหลังวะเนี่ยมึงผ่านกระแพงไปเฮมอสกูมาได้ไงวะไซรัสสวบสนุกสุดไก่ครับได้2เฟสฉลาดมากครับผมชอบไก่เลยเหรอวะ
ไว้หาแล้วกันนะเดี๋ยวไว้หาไก่แล้วกันนะอันนี้ปั๊มของนี่อือหืออันนี้ปั๊มของให้เชนอยู่ตรงนี้เชนจะได้คำไม่ยอมหลีกเป็นอมตะอันนี้ปั๊มของนี่ไอ้สองตัวนี้จะไปตายไหนก็ไป 7k ดาเมจดีจัดเปเฮ6โกส4ฉลาดโกส4ต้องใส่ใครอ่ะต้องใส่เคในคอมที่แทงเยอะขนาดนี้นะน่าจะใส่โมกาน่าแล้วก็ใส่อะไรดีวะอุ๊ยเจอกาเลนว่ะเราเป็นฮีโร่อาร์เมนด้วยกันโมกาน่าครับผมโมกาน่าดูดีเนาะโมกาน่ามันจะได้ฮิลด้วย8โกสฉลาดมากครับผมชอบเวลาแชทฉลาดท่านผมสวบ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 เดี๋ยวมันจะแรงขึ้นเดี๋ยวลุงแก่ทีหลังเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวลุงเก่งทีหลังโมกาน่าดูดีครับเพราะมันจะได้สโลว์ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ทำการฮิลแล้วด้วยสวบ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 ฮะทั้งเกมอ่อนปั๊มของกี่ชิ้นไอ้เหี้ยอ่อนปั๊มของไอ้คนที่ตายหมดเลยสวบสวบสวบเอาดีเอาดีกาเลนกูก็กระทาฟ้านะเว้ยอารูนี่คือเหมือนกับไม่ได้ทำดาเมจเลยแต่มันสวบ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 ไอ้กาเลน executed กระทาฟ้าไหมอารูนเนี่ยถ้ามึงเรียกกูมาเต้นกูจะต่อยมึงกระทาฟ้า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 ไอ้เหี้ยกูมีเวลากระทาฟ้าเยอะมากไม่ซื้อไซร้านหรอไม่ซื้อครับเราจะเป็นเบเฮครับไซร้านไม่ใช้แล้วครับผมไซร้านคือผมต้องใช้เมื่อประมาณ10นาทีแล้วเราไม่ได้สามารถทำอัมโบรสีแล้วก็เบเฮมอสโดยที่เราแบบไม่มีตัวละครไร้ค่าคือแค่เบเฮตัวละครไร้ค่าเยอะพอแล้วมึงแล้วความจริงเราควรให้ตัวละครไร้ค่าเออไม่เป็นหรอกปล่อยเออนี่ไปตายเลยเดี๋ยวตัวนี้เก่งมอกนาไก่มอกนาไก่ฉลาดมากครับผมหามอกนากับไก่เราจะได้เป็นโกลลี่แล้วก็ได้เป็นอู้มันจะเพอร์เฟกต์มากมันจะมีโกลลี่สองได้แอบสองแล้วอีวอลเกอร์โอ้คุณเก่งมากหลังจากที่ผมได้หลังจากที่ผมสามารถได้ยอริ3ดาวก่อนไม่งั้นคราวนี้มันจะน่าเบื่อไม่งั้นคราวนี้มันจะง่วงแล้วผมไม่ชอบคนง่วงผมไม่ชอบหลับเวลากูไม่เล่นไม่ออกเก่งเนาะไอ้พวกเนี้ยเอาไม่หรอกคนน่าจะเลิกเล่นหมดละออนไม่อยากใส่กากอยดิเพราะว่าเราวางเป็นหน้ากระดาษนี่ใส่กากอยไม่ควรไม่คุ้มเลยลิงคาถาฟ้าบัตเตอร์อารูนตัดเรื่องไงพี่เออว่ะลืมไปเลยว่าเล่นบัฟตัดเลือดได้สีมันดูไม่ตัดเลือดพอครับผมโอเคอรุณกระดาฟ้าน่าจะคุ้มมากนอกจากจะมีใครวาร์ปมาฮึสวบ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 เอฟเฟคิวเอฟเฟคิวเท่าไหร่ 5% ป่ะวะเอฟเฟคิว 10% เยอะนะวะอรุณ BT อรุณ BT ทำไมใจเย็นๆสิจะหลุดแต่ก็น่าหลุดเลยไม่ให้ป่ะสวบ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 เอาดิคาถาฟ้าอีกชิ้นนึงก็โชว์จินอรุณไงจะได้สกิลบ่อยหน่อยเก่งว่ะวายตายได้ไงวะสวบสวบสวบอึ้ยอึ้ยไอ้ดูอ๋อเป็นอวตารอยู่ก็ว่าทำไมกูโพสท่าแต่ไม่ได้ดูดวะอึ้ยวันนี้ไม่3ดาวเลยนะ3ดาวขนาดไหนคอนเทนต์เลือกคุณใช่ครับไม่กูนี่เลือกคอนเทนต์มันมีคอมได้ดีมากมายที่กูไปได้กูไม่ไปมึงสามารถเป็นอูเดียได้เลยเราจะโหลดที่เร็วนี้ต่อไปFor ได้ข่าวว่าชนะมาแล้วกูอยากย้ายฝั่งไปดูดเขาว่ากูอยากดูดเรียแต่กูอยู่กูต้องอยู่ตรงนี้อะมึงไอ้เหี้ยทุกคนย้ายมาตรงนู้นหมดเลยอะกลับมาตรงนี้แบบนี้ปูเงาไอ้สัสทุกคนอยู่ตรงนู้นหมดเลยแต่กูต้องมาตรงนี้จะเป็นเพราะกูต้องการเอาไอ้สกิลถ้าเราไม่มีสกิลแล้วก็แพ้อะไรวันนี้มึงกลัวสินทานใช่ไหมไอ้เหี้ยดูดมันปีอะมึงเอาแต่สินได้อยู่ฝั่งนี้ไอ้เหี้ยกูดูดเทกี่ปีกว่าจะตายวะน่ะสวบ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 กัดกันสินด้าฆ่ากูไม่ได้เหมือนกันเพราะกูเลือดเยอะขึ้นเรื่อยๆเฮือสวบ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 อารูนคาถาฟ้าโคตรสำคัญก็ใส่คาถาฟ้า2ชิ้นก็ได้อือเฮือสวบ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 ขอให้รู้หน่อยแป้งแป้งนั่นแหละเฮ้ยปุ้มสุไอ้เหี้ยคอมนี้ไม่ชนะโอเวอร์ไทม์ไปแต่อือกูไม่รู้เดี๋ยวนี่ก็เป็นอัมโรนี่ว่ะแต่ไม่เราอยู่ฝั่งเบเฮมอสยอลีขอดูหน่อยจ้ะเราอยู่เบเฮมอสละไอ้เหี้ยโคตรคอมเลือกฝั่งเลยสัตว์พี่บุ๊กจะเลือกฝั่งระหว่างสายเวทหรือสายแทงมึงเลือกไอ้สัตว์เลือกพวกเหล่านี้พี่บุ๊กมันจะเลือกระหว่างอัมโรหรือเบเฮมอสเลือกพวกเหล่านี้ไอ้กูเลือกไม่ได้กูอยู่ทุกคนกูที่บอกกูต้องการเบเฮ6อัมโร6ตัวละครกี่ตัวในทีมนะย้ายหนีกันหมดแล้วกูตามไม่ได้กูเป็นอัมโร6คือรู้ตัวยังไม่ยอมหลีกทำไมซินด้าบิ้ว2แล้วฉีดตี2แคปมันเนิร์ฟมาอะไรนะ
ตี2ทีแคสไม่น่ะเอ้ยมันไม่ได้เนิร์ฟนะครับผมไม่คิดมันเนิร์ฟนะเทรดหาโคตรง่ายเลยพี่โอเคตอนนี้พระคุมเต็มบ้านเต็มเมืองไอ้สัตว์ตอนนี้พระคุมเต็มบ้านเต็มเมืองเอาพระคุมไปห่มออนก่อนได้ไหมเอาพระคุมไปห่มออนก่อนมันจะเป็นพระคุมใหญ่ออนมีกำปั้นอรุณอีกชิ้นหนึ่งไหมไม่เอาออนก่อนออนเดี๋ยวออนพระของอรุณก็ได้ออนใส่กำปั้นพระคุมแล้วก็เดี๋ยวทำการหายอริกต่อเฟส3ดาวคือมาได้ยังไงยอริกกูเข้าใจว่ากูขึ้นมาเลเวลเดียวกูขึ้นมาเลเวลเดียวมันไม่ได้กูไป8เนี่ยมีคนรอต่อคิวเต็มแล้วเนี่ยไอ้ปู่ครบสักทีแค่หายไป 7% เองไอ้เหี้ยอยู่ไกลเมื่อไหร่ถึงมาสวบเดี๋ยวอีกชิ้นนึงให้อรุณแล้วกันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามครับผมปู่จะเดินไปไหนวะบึ้มบึ้มฮึ่าสวบปู่ไม่ไหวปู่แห้แล้วสวบตัวละครต้องเยอะแล้วว่ามึงกูจะสุ่ม20บาทเอาปู่3เกล3สีสโลดแอปปรับแหวนเวทกันเบลดพี่ก้าวข้ามมาแล้วพี่ก้าวข้ามปู่แล้วปู่ทำได้กูให้30บาทเลยกูให้30เลยปู่ไอ้เรื่องออกตัว5บาทนี่เปิดสล็อตช่องไอ้สัตว์แต่ตัวธรรมดาก็ออกด้วย20บาทพี่ว่าไง20บาทพี่ว่าไงมึงถ้ามึงออก10บาทพี่ว่าไง10บาทไอ้กูแค่ขึ้นมาแววเดียวเองอะหรือว่าเราควรย้ายตามเขาวะเพราะว่าตอนนี้กูใช้เวลาเป็นปีในการก่อนที่ปู่จะเดินไปฝั่งนู้นเพื่อย้อนไปตะกี้แปลกจริงเอาด่าไปแปลกให้ทุกคนไหมครับอยากรู้อะไรนะยันเออว่าฉลาดนะครับผมชอบคุณฉลาดแปะเชนไอ้เฮียปู่กูไม่สาวแล้วมันสเตจ5แล้วว่าปู่กูไปไหนหมดกูแค่ขึ้นมาแววเดียวเองอะกูไม่ได้อยู่แววก้าวซะหน่อยโอ้โหปู่ตอนนี้ดูไม่ทันแล้วก็ออนไม่ให้ของตัวเองแล้วนะไอ้ปู่เลิกหน่อย2ตัวเองไม่ซื้อ2บาทระหว่างโลหะแล้วครับตอนนี้กำลังแข่งมันน้อยมากคุณผมพูดคร่าวๆให้ตัวละคร2บาทนับนะครับตัวละคร2บาทในเกมนี้นะครับ1 2 3 4 512 13 13คูณ20 13คูณ20 260ตัวละคร2บาทแบบทั้งหมดเลยแบบทั้งหมด260ตัวการซื้อตัวละคร2บาทออกจากช็อปมันจะช่วยครับมันจะช่วยดึงและโอกาสที่กูจะขายตัวละครผิดมีสูงทุกคนแซงหมดแล้วมึงปู่เขาไปเกิดกันหมดแล้วปู่เขาไปเกิดกันหมดแล้วมึงตามเขาไปแล้วฉันได้ทำการซื้อตัวละครแบบ2บาทโลคือแบบมันก็ช่วยมึงแต่แบบYou know มันช่วยแบบเดี๋ยวถ้าเป็น4บาท5บาทใช่เพราะมันตัวละครมันน้อยแต่คือแบบมันช่วยเป็นนิดเดียวแต่กูเสือกเธอพอดีเวลากูจะพูดดูฉลาดทำให้กูดูฉลาดหน่อยเว้ยลิซาดาคัมมอนเห็นไหมก็กูรู้แต่เวลากูไฮเปอร์โลกูก็เคยทำแล้วมันแบบกูก็ขายตัวละครที่ใช้ถ้ากูโดนขังกูจะไม่ได้ออกมาอีกเลยปู่จะไม่ได้ออกมาเห็นโลกภายนอกอีกเลยตอนนี้ปู่กำลังเหยียบหัวให้นั่นได้อยู่นะไอ้อะไรของมันวะเนี่ยโอเคเราไม่โดนเอ็กซ์คิวแล้วอะไรวะนะโอ้ลิงแม่งอย่างกว้างเลยโอ้สวบดีนะที่เซนด้าปรับมาแล้วเผยว่าปู่ก็ได้ขอปู่ในวงขอปู่ในวงนี้ไอ้เหี้ยมึงยังไม่มีปู่วะปู่ไม่มีป่ะไม่ปู่ไม่มีใช่มั้ยเอาของให้แม่ดิเอาน่าจะเป็นนาชอมั้งนาชอเอ้ยจ่อเวทไอ้โดนแย่งอีกนาชอก็ได้วะเลดบอสของจริงเลดบอสดิครับก็เหลือ3ดาวตอนนี้แม่งเหมือน2ดาว2บาท2ดาวปกติตอนนี้ผมควรกระจายของความจริงเราควรหยิบของแทงมากระจายให้แทงได้ถึงป่ะวะซาวงกับยอริกที่หายไปคือเห็นกูจะโทษตัวเองไงซื้อ2บาทซื้อตัวละคร2บาทมาสุ่มไม่เจอเห็นไหมมันจะเจอก็เจอมันจะไม่เจอก็ไม่เจอเว้ยแต่ถ้าเป็น4บาท5บาทนะครับควรเพราะว่าตัวละครมันน้อยแล้วตัวละคร4บาท5บาทคนมันใช้อยู่แล้วครับเหนื่อยจังวะเหนื่อยเลยไอ้เหี้ย
กูอยากไปฝั่งแล้วกูอยากมูฟไปฝั่งไอ้เหี้ยแม่งวางฝั่งขวาหมดเลยอ่ะมันหนีกูเหรอไอ้2ตัวนี้แม่งตายก่อนใครเลยเนี่ยแต่ก็นั่นแหละที่ต้องการเป็นงั้นให้น้องสิแม่ไหนเอ้าแล้วคอมนี้แล้วคอมนี้ใครเป็นแม่ไอ้เหี้ยทีโมอัมเบิลมีผู้หญิงกี่คนทั้งคอมมีผู้หญิงกี่คนมีพ่อมีแม่แล้วถ้าไม่มีแม่แล้วใครจะเป็นแม่ไอ้เหี้ยรับเลี้ยงมาหรือไงมึงแฟมิลี่จะครบมั้ยถ้าไม่มีแม่สวบ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 เลดบอส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 อ๋อให้ตัวเองเห็นกันตัวสวบ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 ปู่มึงต้องสามดาวปู่มึงแค่ต้องสามดาวมึงจะเก่งมากขอแค่มึงสามดาวอ่ะมึงสามดาวได้ไหมกูขายใครไม่ได้ด้วยเพราะทุกคนคือแฟตมึงมาวาดรูปไม่ทันแล้วมึงมาวาดรูปช้าไปแล้วมึงใช้เวลาสองเทิร์นซึ่งกูไม่มีแม้แต่เทิร์นเดียวปู่กูไม่เจอปู่เลยกูแค่ขึ้นมาเวลเดียวเองไงมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นหน่อยอ่ะขายใครได้ไม่ได้อีกเดี๋ยวก็ไม่เจอก็ขาดทุนอีกพอที่ปู่รู้สึกอึดอัดกูจะใช้บางขวาอีเลียอย่างโกงดิครับตัว5บาทล้วงแบ็คไลน์ได้โกงตายฮาไปต้องเอฟคิวแล้วไอ้เหี้ยไปดูมันถึงหน้าเลยดีกว่าพี่ขาย3ดาวขาย3ดาวแล้วถ้าไม่เจอกูก็แพ้กว่าเดิมมั้ยไอ้เหี้ยกูย้ายมาฝั่งขวาเค้าย้ายไปฝั่งซ้ายหรือแม่ก็อยู่ฝั่งซ้ายอยู่แล้วไอ้เหี้ยปู่กูเหงาแล้วปู่กูไม่ได้เอฟคิวอะไรวะเมื่อกี้กูส่องอยู่ขวาหมดเลยทำไมคุณอยู่ฝั่งซ้ายวะเฮ้ยแล้วดูดิปู่เหงาเหี้ยไม่เจอใครเลยแต่ได้ข่าวว่าใครสาโดนเนิร์ฟเลยเฮ้หลักมากปู่กูทำอะไรวะปู่กูบูนวอล์กเฮ้ยจะบึ้ม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 กูท้องฟีดแห้งไงวะน่าจะเพราะเลดบอสกับคุณปู่เห็นไหมครับเราไม่จำเป็นต้องเลือกฝั่งเราสามารถอยู่ในคู่ก็ได้ครับผมมึงเลิกเจอตัวละคร5บาททีเลยว่า7ดิกูเจอตัวละคร5บาทที่มันจะมาหลายตัวมากเนี่ย 1% มึงเนี่ยกลับที่เดิมดิไอ้เหี้ยไปหาหมอหมอไม่อยู่ไปหาปู่ปู่ไปไหนถ้าเอาเวทมากรอบได้ครบแล้วใช่และถ้าเอาเวทลงแทนใครเบเฮมอธ5ปู่กากเอาเบ้าหายเอาอลูน3ออกกูจะเอาเวทว่าแทนใครตังก็ไม่มีเพราะกูกำลังดองกี้โลแบะใช่กูไม่มีที่ลงเวทและกูไม่มีเลือดลงเลยตอนนี้ปู่มาเองอันนี้กูใช้เทคนิคคนดูแล้วกันกูจะซื้อ2บาทให้หมดเลยซื้อ2บาทซื้อ2บาทซื้อ2บาทสุ่มไม่เจอสุ่มไม่เจอสุ่มอ๋อสุ่มซื้อไม่พอใช่ไหมครับโอเคเอาอีกอ่ะเอาหมดแล้วสุ่มไม่เจอ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 แอนแน่แน่คิวกูโง่เหรอครับผมโง่ขายมาหลายรอบแล้วเฮ้ยมันจะไม่เจอมันก็ไม่เจอไม่อย่าไม่ใช่นั่นไม่ใช่ไม่โอ้ไม่ไม่จบปู่กูไม่ใช่ตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดอย่าเข้าใจผิดไม่มึงเข้าใจผิดโอ้ไม่นะตายแล้วเกมโอเวอร์ปู่ตัวหดปู่ไม่เหลือแรงปู่หมดแรงไอ้เหี้ยโดนอ่อนยึดบ้านตายมึงเข้าใจปู่กูตั้งหาปู่กูยังไม่ต้องเกษียณไม่ปู่เกษียณไอ้สัตว์